คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมเย้สวัสดีนะเว้ยฟ้ากราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมเองสระเก้าแล้วก็ไอ้ฟ้านะเว้ยในวันนี้นะอย่าเรียกกูฟ้าแล้วให้เรียกว่าอะไรกูไม่ใช่กบแล้วก็ไม่ใช่ปลาแล้วเจ้าคือใครกูคือกิ้งก่าวันนี้เราว่าคุณผู้ชมเราเนี่ยขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำตาม TikTok ซีซั่นที่3,814,739,000,000ปีเศษวันนี้จะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากคนร้ายคนแชร์ด้วยนะครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเรามาดูคลิปแรกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิธีการสร้างบันไดที่โคตรฉลาดหรอยังไงอ่ะทำไมบันไดมันฉลาดยังไงอ่ะกำลังดูอยู่โอ้โหทำไมอ่ะปกติอะไรก็ปกตินี่ก็เป็นบล็อกแล้วก็ต่อด้วยบันไดปกติใช่ป่ะแต่อันที่2เนี่ยเท่อันที่2ทำไมวะโอ้มันรวมร่างกับไอ้เจ้าแท็บดอโอ้มันเป็นแบบบางๆเลยอ่ะโอ้แล้วทำลายได้อ่ะฮะอันที่2ก็ปกติแล้วอันที่3อ่ะโอ้โหอันที่3คือได้หมดเลยมันได้จริงเหรอคุณผู้ชมไปลองดูครับเอาละคุณผู้ชมเรามาดูกันดีกว่าว่าอันไหนเนี่ยมันจะแบบใช้งานได้จริงโอ้โหมันเป็นบันไดที่แบบไม่น่าเป็นบันไดอ่ะไอ้ฝ้ายลองขึ้นอันที่2อันที่1อันที่2พร้อมกันปะเอาดิมาดิ3 2 1 1ไปก็ปกตินี่ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ไม่กล้าโอ้บันไดมันสูงมากคือในคลิปคือมันถ้าเราทุบมันจะแตกหมดเลยเหรอก็ปกติอยู่ลงคงพันเราต้องไอ้นี่โอ้โหถ้าปิดลงคือมันแตกเลยโอ้ยท่าที่3อ่ะคุณผู้ชมฮะวอดก็คุณลองไปฝั่งนี้ถ้ามันก็หน่อยฟ้ามันไม่ได้เพราะว่ามึงไม่ว่าบันไดอ่ะมันคือเป็นบันไดแบบ2ข้างพร้อมกันหรอโอ้ก้าวเราจะเจอกันแล้วนะโอ้ก้าวเราเจอกันแล้วโอ้ก้าวก้าวกูเลยอะไรวะความรู้ผมแตกสลายหมดแล้วฮะมึงความรู้แตกสลายไป1ล้านล้านชิ้นเลยแล้วอันนี้ถือว่ามีประโยชน์นะเว้ยไอ้ฝ้าเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการต่อบันไดเหมือนเถาวัลย์อะไรประมาณนี้หรือเปล่ากี่คะแนนไปอันนี้ให้10เลยให้เยอะจังวะ10-7โอเคคุณผู้ชมอันต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมว่าให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมเรามาดูคลิปที่2กันเลยดีกว่าครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นการทำลายไมค์ครับอีกแล้วเหรอทำไมฮะทำไมเราต้องทำลายไมค์ครับด้วยมาครับนั่นดิอะไรอ่ะมาเกียดอะไรแบบแปลกๆคุณผู้ชมโอ้เหมือนอะไรเหมือนปลาคิปเปอร์ไปเลยเอาไอ้นาโพไปตั้งเป็น TNT ปิ้วบึ้มวอทได้เหรอได้อะแล้วเขาตั้งเป็นคีเปอร์ด้วยเนี่ยนะโอ้โหเท่จะบอกว่าปลาไปแล้วมันโอ้มายโอ้โหมันได้ด้วยอ่ะลองไปดูกันครับเรามาลองพิสูจน์คลิปที่2กันเลยดีกว่านะฟ้าเออมันจะได้ปะวะลองเปลี่ยนชื่อดีผมจะลองตั้งชื่อเป็น TNT นะเว้ยถ้าได้นี่แบบโคตรเท่เลยนะเว้ยแล้วเราก็เอาลิเวอร์เนี่ยโอ้โหวอดอะไรอะวิญญาณคิปเปอร์ลอยมาอะไรอ่ะเรามาดูคอมมานด์นี้ครับคุณผู้ชมที่ผมได้จัดเตรียมเอาไว้นี่เว้ยใส่ประมาณนี้เลยเราแค่ปรับมันให้มันแอคทีฟโอ้วอดไอ้นี่ก็ใส่มั่วซั่วหมดเลยก็จุดไงจุดเราก็ลองใช้ดูครับเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอมันแล้วมันวาร์ปได้ด้วยเว้ยเดี๋ยวหูเหมือนแบบโคคางเงี้ยประกายแสงอ่ะมึงลองปลาดิมันมีประโยชน์อะไรวะตายแล้วเราก็ตายได้นะแล้วถ้าเราลองเป็นของคีปเปอร์ดูหน่อยคุณผู้ชมเป็นยังไงวะโอ้ไปใส่ลุงเลยไอ้ป้าลองปลาดิเพื่อนเอาที่สุดว่าสวยนะเว้ยไอ้ป้าปับปับสวยวันนี้ดีหน่อยให้9.4.73เดี๋ยวแม่มันเยอะจังวะคุณผู้ชมไม่ได้หมายถึงคะแนนเยอะคีเปอร์โคตรเยอะเลยอะไรโอ้ยอย่างเยอะเอาอ่ะคุณผู้ชมเอาไปลองเล่นกันได้นะครับผมใครว่ากี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้นะโอ้โหต่อไปเรามาดูคลิปที่3กันดีกว่าครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นการเริ่มสงครามโอ้ย
อุ้ยลามาน่ารักไอ้ฟ้าก่อนจะดูก่อนเลยดูเอ็งดูคอมเมนต์ดิอย่าเล่นน้ำลายสงครามน้ำลายเออว่ะอย่าบอกนะว่ามันเอารามะผมว่าใช่แน่นอนคุณทำมาเมื่อเช้าทำไอ้นี่กันแน่เลยโอ้โหขนาดนี้โอ้โอเคจุดชนวนเอาล่ะคุณผู้ชมผมรู้แล้วผมว่าคุณผู้ชมไม่จะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ขอไปลองทำในเกมเลยเรามาพิสูจน์คลิปที่3ดีกว่าคุณผู้ชมให้ดอกไม้เฮ้ยผมจะลองใส่คอมมานี้แล้วเปิดตรงนี้ให้กลายเป็นออเวกทีฟแล้วกดเลยเกมนี้เกมหมดส่วนแล้วแค่นี้แล้วกันคุณผู้ชมเห็นแล้วว้าวเลยไอ้ฝ้าพร้อมยังเพื่อนโอ้ก้าวโอ้ดนเบียดผมดนเบียดนะมันแอดมากเลยไอ้ฝ้าครับเพื่อจะชนวนแล้วนะไม่ได้เกมหมดศูนย์ไปมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะไม่นะผมไม่รอดแล้วมามันเริ่มแล้วคุณผู้ชมสงครามหิมะมันเริ่มแล้วโอ้มายก็อดคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมว่าสีไหนจะอยู่รอดตัวสุดท้ายเราคอมเมนต์มาได้นะครับผมไอ้ฝ้ายว่าตัวสีไหนอยู่เป็นตัวสุดท้ายสีลุงๆว่ะเออเห็นด้วยเฮ้ยยันโจดโอ้ยถือว่าเป็นของใหม่ที่ผมก็เพิ่งเคยลองในไมค์ค้าเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันยังไม่ยิงยังไม่หยุดยิงมันแบบเปิดหน้าประวัติศาสตร์กี่คะแนนไปน้องอันนี้โหคือทีแรกก็ว่าให้สัก10อ่ะแต่เสียดายไม่มีแอนซอลอนแก่ๆเอาไปสัก8แล้วกันถ้าใครว่างเหมือนผมนะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปเล่นได้นะครับถือว่าเป็นการเบิร์นเวลาได้ดีมากเลยอย่างว่างเลยอันต่อไปเรามาดูคลิปพิเศษกันดีกว่านะไอ้ฝ้าอันนี้เขามีถ้าสังเกตในคลิปเนี่ยจะมีแกะกันไกลแล้วก็ที่เปลี่ยนชื่อเออเทปเขาเปลี่ยนเป็นแกะลุงอะแล้วตัดแล้วขนแล้วก็ไงต่ออ๋อก็แบบปกตินี่เป็นอ๋ออันนี้ในจาวาก็ตัดปกติใช่ป่ะเออแล้วในเบดล็อกอะมีเบดล็อกได้หรอเออเนี่ยในเบดล็อกถ้าเราเปลี่ยนเป็นเจฟยอมวัดขนาดตัดขนมันยังเลื้องแฉ่งใช่เหรอมาลองดูนะครับเรามาลองทำตามคลิปที่4กันดีกว่าไอ้ฝ้าครับเป็นมาถึงเราต้องมีเอาเนมแท็กเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นชื่อเจฟใช่ไหมใช่ผมจะเขียนว่าเจฟโอเคนอกจากเจฟแล้วเรายังมีอันนี้แหละทำอะไรออกมาไอ้ฝ้าดูอะอันนี้แกะปกติถ้าเราใส่นี้ไปกลายเป็นแกะโง่นี่คุณผู้ชมมาดูดีๆแล้วเศร้าเดี๋ยวจะพึ่งอย่าพึ่งฮะอันนี้แพ้เอ้ยอันนี้แกะใช่ไหมเออนี่แพ้เพื่อดีๆแล้วคุณผู้ชมเรามีแกะหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อเจฟเพราะว่ามันเลื้องแสงแล้วมันก็เหมือนในจาวาโปรติเลยใช่ป่ะไอ้ฝ้าใช่แล้วถ้าเราลองตัดดูล่ะอันนี้ในเบนลองนะคุณผู้ชมประทับโอ้โหเฮ้ยเอาว่ามันยังเลื้องแสงอยู่เว้ยโอ้โหของจริงว่ะเฮ้ยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ผมแบบเคยบอกมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยมาลองทำสักทีโอ้ยอย่างเท่เลยอะโอ้โหกินโอ้มาเดี๋ยวมันกระโดดได้ยังไงวะมันโดดโคตรเจ๊เลยมันโดดได้ไงวะเอ้าจะทำแกะเจอแพะกระโดดเฉยวัดโดนหมดเลยมันกระโดดสูงขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้กล้ามเนื้อมันแข็งแกร่งยิ่งนักโอเคครับคุณผู้ชมว่าแกะกี่คะแนนแล้วก็แพะกระโดดกี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้แล้วครับกูให้แพะ10แกะ0ต่อไปครับสำหรับคลิปที่5ครับคุณผู้ชมเรามาดูคลิปนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าเป็น extremely คือแบบโคตรจะเรียลลิสติกมันทำไมอ่ะเฮ้ยเพราะว่าเรียลลิสติกทรายเหรอเฮ้ยนี่ขนาดผมทำน้ำไปแล้วนะมันยังมีทรายเพิ่มเข้ามาอีกเหรอโอ้โหแล้วทรายแบบสมจริงมาก what เหมือนทรายที่อยู่แถวริมทะลงทะเลเลยอ่ะเหมือนเป๊ะโอ้มันกระจายอย่างนี้เลยเหรอโคตรเท่อ่ะเอาว่าแล้วมีอะไรต่อป่ะโหมีการเดินแบบเหมือนเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบเด็กป.1 เหมือนเล่นทรายอย่างเงี้ยนะแล้วมีเอารถอย่าบอกนะว่ารถปะทะทรายวะโอ้
มันแบบทรายมันเข้าไปด้วยอ่ะพี่เต้นี่ลอยเข้ามาเลยผมเคยลองทำน้ำไปแล้วลองทำน้ำลองทำพวกใบหญ้าไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมไปทำทรายได้เนี่ยผมจะมาทำให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดก็ฝากส่งมาได้นะครับผมแท็ก TikTok หรืออะไรก็ได้นะครับใครว่าวันนี้มีไหนดีบ้างก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ